ทั่วโลกยังช็อกไม่หายเลยครับบราซิลเหลือจะเชื่อทีมไทยเปลี่ยนไปมากกับเวลาเพียงแค่1ปีคอมเมนต์กันฉ่ำเลยครับบอกว่าไม่ใช่สาวไทยที่เคยดูก่อนหน้านี้แม่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนบราซิลหรือว่าแฟนจากทั่วโลกต่างงงกันเป็นแถวเลยครับกับการที่สาวไทยฟอร์มแย่แบบนี้แล้วแพ้กับเกาหลีใต้แล้วก็การแข่งขันสัปดาห์แรกเนี่ยเราแพ้4เกมรวดเลยครับอยู่อันดับรองบ๊วยของกลุ่มในตอนนี้สำหรับสาวไทยเราซึ่งแอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนต่างชาติทั้งฝรั่งทั้งบราซิลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์เขาก็พูดถึงทีมชาติไทยแล้วก็บอกว่าหรือจะเชื่อนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่พังขนาดนี้ผ่านเวลาผ่านไปแค่1ปีเท่านั้นนะครับก็นึกว่าทีมไทยเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากที่มีการเปลี่ยนโค้ชหลายคอมเมนต์ก็บอกแบบนี้เลยนะครับซึ่งมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube หากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆต่างชาติที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเกมที่สาวไทยเรานั้นแพ้กับเกาหลีใต้3-1กับศึกเวียนเดลสนามแรกนัดสุดท้ายเรียกว่ามีหลากหลายคอมเมนต์ที่พูดถึงสาวไทยเราเลยครับการแพ้ครั้งนี้เป็นการแพ้ที่ไม่น่าแพ้จริงๆผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็น่าเสียครับทั้งที่เราน่าจะชนะในทีมนี้นะแอดก็ไม่ได้คิดว่าแพ้แถมมันแพ้จริงๆอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งเราก็มาดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าในอีกด้านนึงผมเสียใจกับประเทศไทยเพราะว่าเป็นทีมที่ผมชอบมากและผมชอบดูพวกเขาเล่นแต่ในทางกลับกันเป็นเรื่องที่ดีได้เห็นเกาหลีกลับมาชนะในวอลเลย์บอลได้อีกครั้งจากที่ไม่ชนะเลยมาหลายปีขอแสดงความดีกับเกาหลีด้วยพวกคุณยอดเยี่ยมมากและก็ขอแสดงความเสียใจกับไทยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงฟอร์มแย่ขนาดนี้อีกประเด็นนึงครับก็บอกว่าไทยน่าจะพยายามนำเข้าคนฝรั่งอย่างอิตาลีฉันเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โค้ชสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงจริงครับคือโค้ชของทีมเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้เกมแล้วก็เรื่องของการอธิบายให้ผู้เล่นเข้าใจมากขึ้นว่าขอเวลานอกมาแล้วเซตต่อไปแต้มต่อไปจะเล่นยังไงต่อจากนี้ครับแก้เกมให้เร็วที่สุดแล้วก็กระจ่างเข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยปรับจูนกันให้ได้เร็วที่สุดสำหรับการแก้เกมแต่นี่เราแก้เกมเหมือนจะไม่ได้สักครั้งหนึ่งเลยครับแก้ไปปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาละต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่ารู้ไว้ว่าไทยยังแพ้ได้โดยเฉพาะพวกเขาอยู่อันดับที่18ของโลกเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยในตอนนี้เม็ดต่อมาครับบอกว่าโค้ชไทยโดนตำหนิเพราะว่าเปลี่ยนเกมผมคิดว่าทีมไทยยังไม่สมบูรณ์เพราะบางคนเล่นวอลเลย์บอลในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคือก็เข้าใจเลยครับอันนี้คือเราพยายามดันดาวรุ่งเพื่อที่จะได้ร่วมหาประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่นะครับแต่บางทีดาวรุ่งนั้นก็ใช้ในเวลาที่แต้มมันขาดหรือว่าแต้มที่เราชัวร์ว่าเราจะได้นะครับแต่ว่านี้เราดึงดาวรุ่งมาเป็นตัวหลักเกมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับจะมาว่าเอาประสบการณ์ไม่ได้นะครับแอ๊กก็ยังบอกว่าประสบการณ์เราหาได้ในทัวร์นาเมนต์อื่นแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องเข้มข้นกว่านี้ครับในการแข่งขันไม่งั้นทุกปีเราก็จะแพ้อยู่แบบนี้ตลอดไม่พัฒนาเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาทุกปีนะครับอย่างที่เห็นเลยเข้าชนะทีมใหญ่ๆได้มีการเล่นที่แข็งแกร่งเกมรับเหนียวคือมีซิกเนเจอร์เฉพาะทีมเลยจุดเด่นก็คือเกมดีเฟนซ์เนี่ยแน่นมากสำหรับญี่ปุ่นเอาล่ะมาต่อที่อีกเม็ดนึงเลยครับเขาบอกว่าการแพ้ของทีมชาติไทยนั้นจะเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างทีมชาติไทยเสมอยินดีด้วยกับเกาหลีคุณทำได้ดีมากอีกหนึ่งก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันฉันหวังว่าจะเห็นพวกเขาชนะเช่นกันเพราะในสุดแล้วมันเป็นเพียงเกมเดียวในทัวร์นาเมนต์12เกมที่มาจะเด้งกลับมาหลังจากนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้อันนี้ก็ยังพอได้ลุ้นอยู่ครับเพราะว่ายังเหลืออีก2เล็กที่ไทยเราจะลงแข่งขันถ้าเกิดว่า2เล็กนี้กลับมาได้แฟนชาวไทยก็น่าจะใจชื้นกันขึ้นมาบ้างต่อที่อีกเม็ดนึงเลยครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีเซตดีๆได้อีกไหมนอกจากพรพันธ์สำหรับฉันดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้มีเซตเตอร์ที่ฝีมือนุ่มนวลและก็รวดเร็วเช่นนุสราและก็พรพันธ์ซึ่งมีการปรับการตีเยอะมากเนื่องจากได้เซตเตอร์ตัวใหม่ในเกมนี้คือเป็นน้องนุกนิกนะครับนันทิชาใจแสนที่ลงมาเป็นตัวเซตตัวจริงเกมก็เลยดูยังไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับเนื่องจากน้องยังไม่มีประสบการณ์เลยในการแข่งขันเนชั่นลีกยังยืนระยะไม่ได้นะครับเอาล่ะต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าตื่นเถอะประเทศไทย
ฤดูกาลที่แล้วทีมชาติไทยเล่นดีกว่านี้ปัญหาของประเทศไทยก็คือหัวหน้าโค้ชของเขานั้นจะขาดอัชราพรตัวหลักของทีมแต่ว่าโค้ชของไทยควรจะเปลี่ยนได้แล้วต่อกันที่อีกนิดนึงเลยครับเขาบอกว่าฉันตกใจกับรูปแบบการเล่นของไทยมากที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหมดยุคของประเทศไทยแล้วตอนนี้พวกเขาถือเป็นทีมรองบอลหรือว่าเป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดในเนชั่นลีกไทยแลนด์ย่ำแย่จริงๆปีนี้แหมดูครับต่างชาติเองก็ยังบอกว่าเราเนี่ยย่ำแย่มากๆในปีนี้นะครับก็ต้องยอมรับและกลับไปแก้ไขนะครับต่อกันที่อีกนิดนึงเลยครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกเสียใจกับนักกีฬาเป็นอย่างมากเรายังคงเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในสัปดาห์หน้าสุดท้ายนี้ขอร้องประเทศไทยได้โปรดเปลี่ยนโค้ชอีกนิดนึงก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามผมยังรอช่วงเวลาดีๆอยู่เหมือนกำลังดูทีมอื่นต่างจากปีที่แล้วเลยอีกนิดนึงก็บอกว่านี่คือสัญญาณเตือนสำหรับประเทศไทยเกาหลีใต้ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเมนโตมาก็บอกว่าฉันรู้สึกแย่มากกับผู้เล่นในทีมชาติไทยที่ต้องถูกบังคับให้เล่นในตำแหน่งที่ไร้ฝีมือและเล่นในระบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนทุกคนดูเหมือนอึดอัดและก็ถูกบังคับให้เล่นจนจบสัปดาห์แรกทีมงานโค้ชแย่มากสร้างความเดือดร้อนให้กับทีมและก็ผู้เล่นอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกับการแพ้30ครั้งติดต่อกันในศึกเนชั่นลีกยินดีด้วยที่บรรลุเป้าหมาย1ชัยชนะวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีสุดยอดมากผู้เล่นไทยแพ้แต่ก็จับมือแสดงความยินดีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มขอบคุณผู้เล่นไทยมากๆนี่เป็นเม้นจากเกาหลีนะครับส่วนอีกเม้นนึงเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของผู้เล่นวิภวีจากประเทศไทยก็เช่นเดียวกันขอบคุณผู้เล่นของเราสำหรับการทำงานหนักที่ชนะประเทศไทยในครั้งนี้นี่ก็เป็นเม้นเกาหลีนะครับอีกเม้นนึงครับเขาก็บอกว่าหลังจากผ่านไป2ปีเกาหลีก็สามารถคว้าชัยชนะในศึกเนชั่นลีกได้แต่คุณรู้ไหมการเล่นครั้งนี้เป็นหนึ่งในการวัดศักยภาพของวอลเลย์บอลเกาหลีเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอแสดงความยินดีกับเกาหลีและก็ยินดีกับความแข็งแกร่งของไทยด้วยอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าฉันหวังว่าไทยจะชนะผลกันในขันที่น่าประหลาดใจเนื่องจากเกาหลีทำงานได้ไม่ดีนักยังไงก็โชคดีสำหรับทั้งสองทีมในอนาคตนี่เป็นเม้นจากบราซิลนะครับอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าทีมใดที่ผมเจอไม่ใช่ทีมนี้คุณเล่นได้ดีแล้วก็เป็นนักรบฉันหวังว่าช่วงนี้จะเปลี่ยนไปเดินหน้าต่อประเทศไทยจากบราซิลแฟนบราซิลเองก็ยังงงเลยครับทำไมทีมไทยเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ทั้งที่ผู้เล่นก็ชุดเดิมเปลี่ยนไปแค่ 2-3 คนแต่ผลงานกลับย่ำแย่ถึงขนาดนี้เลยนะครับอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าระดับความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมในการสนทนานี้เป็นแรงบันดาลใจนี่คือตัวอย่างของความเป็นไปได้ชัยชนะของทีมที่ระดับต่ำกว่าอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าเอาโค้ชไทยคนเก่ากลับมาในละฟอร์มไทยที่อัดแน่นและก็ร่าเริงอยู่เสมอถึงแม้คะแนนจะห่างแต่ก็ยังร่าเริงทำไมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมจริงครับคือแต่ละแมตช์แต่ละเกมเนี่ยให้เราจะอารมณ์ดีตลอดนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนั้นคือไทยเราเล่นตามแท็กติกแต่เหมือนสู้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าครั้งนี้เหมือนผู้เล่นทุกคนก็รู้ว่าเราสู้ได้นะครับแต่มันแพ้กันในแท็กติกจริงๆอันนี้ก็น่าเห็นใจนักกีฬานะจากที่เคยร่าเริงครับเต้นสนุกสนานแต่กลับกลายเป็นว่าครั้งนี้สีหน้าทุกคนเครียดเลยครับหลังจบเกมเอาละต่อกันที่อีกเม็ดนึงเป็นเม็ดสุดท้ายที่เรามาชมกันในคลิปนี้นะครับเขาก็บอกว่าฉันเชียร์ทั้ง2ทีมแต่ว่าฉันเชียร์ทีมไทยมากกว่าเพราะฉันมาจากอินโดนีเซียทีมไทยต้องกระตือรือร้นต่อไปยังมีการแข่งขันอีกหลายนัดพวกเธอต้องไม่ยอมแพ้อันนี้เป็นเม้นจากอินโดนีเซียนะครับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจสาวไทยเราเหมือนกันก็เรียกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับสาวไทยอย่างเดียวเลยในการแข่งขันเล็กที่2ครับที่จะเริ่มในวันที่28พฤษภาคมนี้ยังไงก็ต้องรอเชียร์รอชมกับการแข่งขันเนชั่นลีกสนามที่2นะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าฟอร์มสาวไทยเราจะเป็นยังไงกับการแข่งขันครั้งนี้รอติดตามกันได้นะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย